วันนี้ก็จะบอกถึงวิธีแนวทางนั่งสมาธิเพื่อเข้าถึงความสงบนะเพราะว่าหลายคนฟังอย่างเดียวไม่ทำทำก็ทำเพียงเหตุน้อยไม่สร้างเหตุมากและเหตุพิเศษก็ไม่สร้างมันต้องสร้างเหตุมากด้วยเหตุพิเศษด้วยวันนี้ครูบาจะแสดงธรรมการมุ่งไปสู่ความสงบต้องทำอย่างไรการปฏิบัติสมาธิเพื่อเข้าถึงความสงบต้องทำอย่างไรในแบบฉบับที่ครูบาเคยทำมาและไม่ได้ว่าสิ่งที่ครูบาไม่พูดนี่ไม่ใช่ว่าไม่ถูกแต่ครูบาจะแสดงเฉพาะสิ่งที่ครูบาประสบพบเจอมาสิ่งที่ครูบาใช้หนทางในการเดินมาแนวแถวในการปฏิบัติที่ครูบาเองปฏิบัติเองพบเองตามคำสอนของพุทธเจ้าตามคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ส่วนกรรมฐานอื่นไม่ใช่ว่าไม่ถูกพูดง่ายๆเราลองมาทุกกรรมฐานแล้วกรรมฐาน40แบบหรือเรียกว่ากรรมฐาน40อย่างนั่นแหละลองมาหมดทุกอย่างแล้วไม่พัฒนาสำหรับตัวครูบาเองมันเป็นกับจริตนิสัยถ้าจะเอาสิ่งที่ทำง่ายคือกสิณแต่ไม่พัฒนาเกินนั้นแต่กสิณสำหรับครูบานี่ทำง่ายมากจะเป็นกสิณสีกสิณแสงกสิณไฟกสิณลมนะอะไรก็ตามที่เป็นกสิณทั้งหมดกสิณดินทำได้ทุกกสิณนะแต่พัฒนาต่อไม่ได้นั่นเรียกว่าไม่ถูกจริตแต่ทำง่ายแต่ไม่ถูกจริตนะสำหรับตัวครูบาเองบางคนอาจจะทำง่ายด้วยถูกจริตด้วยสิ่งที่ครูบาทำแล้วถูกจริตหมายถึงเจริญขึ้นแต่ทำได้ยากนะคือการเอาคำบริกรรมกับลมหายใจนี่แนบเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากสำหรับตัวครูบาแต่รู้สึกว่าเราทำแล้วมันเจริญขึ้นนะความสงบนะมีหลายชนิดมีหลายแบบแต่ในที่นี้จะพูดถึงความสงบที่เกิดจากกำลังของสมาธิจนไล่เข้าไปถึงคำว่าฌานสี่นะหรือเรียกว่าเอกคตาจิตจะไล่เข้าไปถึงจุดนั้นผู้ฟังนะก็เก็บเอาเฉพาะสิ่งที่ตนเองเข้าใจไปฟังด้วยความเป็นกลางความรู้ที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาจากตำรับตำราหรือจากครูบาอาจารย์อื่นเก็บไว้ก่อนพักไว้ก่อนเปิดใจรับฟังในสิ่งที่ครูบากำลังจะแสดงต่อไปนี้เพราะเป็นหนทางอันเลิศที่จะพาจิตเรามุ่งไปสู่ความสงบได้ตอนครูบาฝึกใหม่ๆจะหาสถานที่ที่เงียบเพราะสติปัญญาเรามีอยู่เท่านั้นนะตอนนั้นนะหมายถึงว่าสถานที่วิเวกป่ามั่งนะถ้ำมั่งวัดมั่งที่ไหนที่มันเงียบก็จะไปนะเขาเรียกว่าอาศัยสถานที่ข้างนอกที่มันไม่วุ่นวายเพราะใจเราเนี่ยมันต้องอาศัยนะอินทรีย์เรายังไม่พร้อมหูเรายังฟังเฉยไม่ได้กำลังของสติเรายังไม่มากพอนะมันย่อมไหลไปกับเสียงกับสิ่งที่มันได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นการอาศัยสถานที่ที่เงียบที่ปราศจากคนนะปราศจากความกังวลจึงเป็นสิ่งสำคัญ
สำหรับผู้ฝึกใหม่เวลาก็เป็นสิ่งสำคัญต้องเฝ้าสังเกตตัวเองให้ดีว่าเวลาไหนที่เราทำแล้วรู้สึกว่าใจนี้สงบได้ไม่มีนิวรณ์แทรกไม่มีความกังวลเข้ามาแทรกต้องสังเกตตนเองให้ดีพอสถานที่ข้างนอกสงัดแล้วเงียบแล้วทีนี้ก็มาทำข้างในให้มันสงัดให้มันวิเวกทำจิตให้มันวิเวกให้ได้หาที่นั่งที่เหมาะสมไม่แข็งเกินไปไม่นุ่มเกินไปถ้าแข็งเกินเวทนานี่ก็จะลุ่มเล้าก่อนที่จิตจะมีกำลังถ้านุ่มเกินไปจะเกิดความสบายเพลินจนหลับได้เพราะฉะนั้นต้องสังเกตตัวเองให้ดีถ้าหลังพิงแล้วมันหลับอย่าไปพิงแต่ถ้าพิงแล้วไม่หลับพิงได้นะตั้งกายให้ตรงนะตรงลักษณะนี้แหละนะถ้าก้มเกินไปก็หลับตึงเกินไปนะก็จะกลายเป็นบังคับกายจนเกินไปนั่งให้มันพอดีนะกายไม่ลำบากเกินไปและไม่สบายจนเกินไปนะหลับตาลงปิดเปลือกตาลงนะหลับตาลงเลยเอาสติแนบกับลมหายใจนะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทสัก5ลม10ลมหายใจนะใหม่ๆหายใจเข้าให้มันลึกจนสุดปอดเอาสติเอาความรู้นี่แนบกับลมนะแนบกับลมนี้ตามลมเข้าไปเอาความรู้สึกตามลมเข้าว่ามันเคลื่อนไปถึงไหนนะลมมาถึงอกก็รู้ถึงท้องก็รู้นะลมม้วนอยู่ในนะท้องแวบเข้าไปลมดันออกมาถึงไหนก็รู้ออกมาที่ปลายจมูกก็รู้ตามรู้ตามดูลมอยู่อย่างนั้นนะสัก5ลม10ลมแล้วก็เปลี่ยนลมใหม่เป็นลมสั้นพุทโธ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 จนหมดลมนะและให้เฝ้าสังเกตว่าเวลาที่เรากำลังจับจ้องอยู่ในลมนี้มีความคิดผุดขึ้นมาไหมถ้ามันไม่คิดขึ้นมาใช้ได้ทำไปอีกสักอึดใจหนึ่งทีนี้ก็หายใจเป็นปกติพุทโธพุทโธพุทโธลมยาวเท่าไหร่พุทกับโธต้องยาวเท่านั้นจะเข้าจะออกมีสติตั้งเด่นอยู่ในคำบริกรรมเอาคำบริกรรมเป็นเครื่องระลึกรู้ของจิตแนบกับลมหายใจนะมันเป็นเหมือนเชือกที่ฟั่นเข้าหากันด้วยความมั่นคงคำบริกรรมเป็นเหมือนเหยื่อนะเป็นเหมือนเหยื่อตกจิตนะคำบริกรรมเป็นเหมือนเครื่องระลึกรู้นะให้จิตมาจดจ่อจดจ้องอยู่กับคำบริกรรมคำบริกรรมเป็นการหยุดกระแสความคิดปรุงแต่งไปได้หากมันอยากคิดให้มันคิดเพียงแค่คำบริกรรมอดีตไม่ให้มันคิดไปอนาคตไม่ให้มันคิดไปฝึกอยู่เท่านี้รักษาเพียงเท่านี้พอรักษาไปรักษามาเดี๋ยวมันก็ไหลออกไปกับความคิดถ้ามันออกไปคิดปุ๊บระหว่างที่มันคิดไปนี่เราอาจจะไม่ทันมันไม่เห็นมันสำหรับผู้ฝึกใหม่แต่พอมีสติตื่นรู้ขึ้นมาปึ๊กเห็นว่ามันคิดไปแล้วนะก็กลับมาที่ลมหายใจพร้อมกับคำบริกรรมเหมือนเดิมนะมันออกไปอีกก็กลับอีกล้มแล้วก็ลุกล้มแล้วก็ลุกอาจจะล้มเป็นล้านล้านครั้งเราก็ลุกเป็นล้านล้านครั้งเช่นกันนะทำอยู่เท่านี้นะ
จนมีความชำนิชำนาญในลมหายใจพร้อมกับคำบริกรรมนะใหม่ๆมันจะไม่รวมหรอกนะแต่ถ้าทำต่อเนื่องสัก7วันนี่จิตอาจจะรวมได้7วัน14วันนะเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนแล้วแต่นะเหตุในการสร้างนะถ้าจะพูดถึงเวลาสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่สำหรับตัวครูบาเองนะใหม่ๆเลยนะอย่างน้อยๆเช้าต้องได้1ชั่วโมงเนี่ยเลิกงานแล้วก็ต้องได้1ชั่วโมงแต่สำหรับนักบวชหรือแม่ชีพระเราไม่มีการไม่มีงานข้างนอกแล้วทีนี้นะตลอดทั้งวันต้องเป็นการปฏิบัติเท่านั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะให้มีคำบริกรรมกำกับกับผู้รู้นี้ไว้นะเวลาเคลื่อนไหวให้ดูกายเวลานิ่งให้ดูลมนี่สำหรับผู้ใหม่เห็นไหมเวลาเคลื่อนไหวให้ดูกายเวลานิ่งให้ดูลมจะดูกายหรือดูลมมันก็เป็นการดูกายนะดูการเคลื่อนไหวนั่นก็เป็นการดูอิริยาบถของกายที่มันเคลื่อนไหวไปมานั่นเรียกว่าจิตยังเที่ยวอยู่ในกายจะดูลมนะก็เป็นกายส่วนหนึ่งนะกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนะเนี่ยนี่เรียกว่ากายสี่ธาตุนี้ประกอบผสมปนเปื้อนกันมาเรียกว่าคนนั่นแหละเรียกว่ากายลมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกายการดูลมจึงเป็นการดูกายเช่นกันจนกว่าลมนี้จะเด่นชัดขึ้นมาทีนี้ระหว่างการเคลื่อนไหวของกายจิตจะไม่ได้สนใจไม่ได้จดจ้องแล้วนะถ้าลมเด่นชัดนะมันจะทิ้งกายหยาบไปทิ้งการเคลื่อนไหวไปนะทิ้งการก้าวเดินไปจิตจะมาตั้งอยู่ในลมนี่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะมีคำบริกรรมเข้าพูดโทพูดโทพูดโทอยู่ระหว่างนี้ความคิดผุดขึ้นมากมายนะอย่าไปสนใจความคิดเพียงรู้แค่ว่ามันคิดแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจฝึกเพียงเท่านี้แหละไม่ได้ฝึกอย่างอื่นเลยนะการฝึกสมาธิขั้นนี้นะระหว่างที่มันละเอียดเข้าไปอีกนะละเอียดเข้าไปอีกทีนี้จะพูดลัดย่อว่าด้วยย่อย่อเข้ามานะมันว่าละเอียดมากไม่ได้นะด้วยกำกับเรื่องของเวลาด้วยนะจะว่าด้วยย่อว่าภาพรวมมันเท่านั้นนะทีนี้เมื่อจิตสงบลงบ้างนะความคิดที่มันปรุงแต่งเป็นสังขารนะความคิดจะไปเรื่องในอดีตบ้างไปในอนาคตบ้างนะจะเริ่มลดสั้นลงสั้นลงสั้นลงความคิดจะสั้นลงไม่เริ่มไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวแล้วเริ่มไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวแล้วนะคิดอยู่แต่ไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวนะระลึกไม่ได้เลยว่ามันคิดเรื่องอะไรแต่เห็นว่ามันคิดอยู่นี่เรียกว่าภพชาติสั้นเข้ามานะไม่สามารถปรุงแต่งความคิดได้สังขารทำงานไม่ได้นะความคิดจริงสักแต่ว่ามันคิดแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปคิดแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปจิตตั้งรู้เด่นอยู่ในลมเท่านั้นระหว่างนี้นะถ้าจิตตั้งมั่นอยู่กับคำบริกรรมได้อดีตจะไม่ปรากฏอนาคตจะไม่ปรากฏอดีตปรากฏขึ้นมาเพราะมีความคิดอนาคตปรากฏขึ้นมาเพราะปรากฏในความคิดเท่านั้นนะไม่มีความคิดอดีตจะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้อนาคตก็เช่นกันหากไม่คิดอนาคตก็ไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้จิตจะสงบจากอดีตและอนาคตคิดอยู่แต่คิดเพียงแค่คำบริกรรมเท่านั้นหรือว่าคิดอยู่กับปัจจุบันโดยไม่มีอาการปรุงแต่งอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้นะลมเข้าเท่าไหร่ก็ให้มันเป็นอย่างนั้นลมออกเท่าไหร่ก็ให้มันเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าไม่ปรุงแต่งนะหรือเรียกว่าวิสังขารนะความคิดปรุงแต่งไม่ปรากฏแล้วแต่ยังเหลืออยู่ยังเหลือความคิดอยู่นะจิตละเอียดลงไปนะจิตละเอียดลงไปอีกไอ้คำบริกรรมนี่ก็เริ่มระลึกได้บ้างไม่ได้บ้างอย่าได้คิดไปปล่อยคำบริกรรมเป็นอันขาดให้คำบริกรรมปล่อยเรานะมีหลายคนในที่นี้เคยฝึกคำบริกรรมพุทโธมานะและพยายามปล่อยคำบริกรรมนั่นเป็นการฝึกที่ผิดไม่ถูกเลยเพราะครูบาเคยพยายามปล่อยแล้วนะจะปล่อยจะพยายามปล่อยยังไงมันก็ระลึกคำบริกรรมเหมือนเดิมเพราะเรามีเจตนาที่จะไปปล่อยคำบริกรรมนั้นอยากให้คำบริกรรมนั้นหายนะความอยากนี้แหละเป็นเครื่องกั้นความสงบมากที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าได้ลิปล่อยคำบริกรรมกับลมเป็นอันขาด
นะให้มีคําบริกรรมแนบกับลมลงไปนะลมเข้าให้รู้ลมออกให้รู้เข้าพุทออกโทให้เป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตมันสงบลงไปอีกคําบริกรรมนั้นจะหยาบเกินไปสําหรับจิตนะฟังไว้ให้ดีเมื่อจิตสงบลงไปอีกไอ้คําบริกรรมพุทโธนั้นจึงเป็นสิ่งที่หนักสําหรับจิตนะเพราะจิตมันละเอียดลงไปแล้วคําบริกรรมจึงเป็นของหยาบจิตจะสลัดคําบริกรรมทิ้งโดยธรรมชาติมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันทีนี้นะใหม่ๆตัวครูบาเองคำบริกรรมมันระลึกไม่ได้นะเราเลยคิดว่าหรือว่าสติเราเผลอไปนี่สติเราเผลอไปเหรอทำไมคำบริกรรมถึงไม่ปรากฏขึ้นทั้งที่เราเคยเกาะเกี่ยวกับคำบริกรรมนี้ไว้ไม่เคยปล่อยเลยนะก็เลยพยายามระลึกคำบริกรรมพยายามระลึกคำบริกรรมเห็นไหมเมื่อกี้ว่าเมื่อกี้นี่มันพยายามปล่อยทีนี้มันพยายามระลึกพยายามระลึกแล้วได้สองคำบริกรรมสามคำบริกรรมมันก็ทิ้งคำบริกรรมไปอีกระลึกไม่ได้เห็นไหมว่าไอ้คำบริกรรมหยาบเกินไปสำหรับจิตชนิดนี้แต่ความรู้มันเด่นอยู่ในลมหายใจอยู่ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้รู้ชัดถึงรายละเอียดของลมนะรู้อย่างแจ่มแจ้งในรายละเอียดของลมเลยลมเป็นยังไงรู้หมดทีนี้ลมหยาบลมละเอียดลมเข้ารูเดียวลมออกรูเดียวลมออกกระหม่อมลมออกกลางหัวออกปลายนิ้วลมออกที่ฝ่าเท้าลมซ่านออกทั้งทุกอนูขุมขนรู้หมดเลยนะถ้าเวลาลมมันซ่านออกทุกอนูขุมขนเนี่ยขนจะลุกสู้ขึ้นมาเย็นประหนึ่งว่ามีคนเอาน้ำเย็นมาลดลาดเกิดความปีติเกิดความปีติขึ้นอย่างอัศจรรย์ใจนะสู้สู้ระหว่างนี้ถ้าจิตหลงในอารมณ์ปีตินั้นจิตจะทิ้งลมหายใจนี่เห็นไหมสติจะไม่มีกำกับลมหายใจทั้งที่ลมหายใจนั้นมีอยู่แต่พอจิตหลงกับอาการของปีติจึงหลุดออกจากการงานของตนนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรระวังนะเมื่อความปิติเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันปิติเท่านั้นและก็กลับมาที่ลมหายใจเช่นเดิมนะกลับมาที่ลมหายใจเพราะไอ้สภาวะปิติชนิดนี้นะจิตพร้อมจะหลงไหลไปเสมอเพราะเป็นสภาวะที่มันมีความสุขเป็นอย่างมากนะบางทีกายนี่ก็เบาเหมือนลอยได้ลักษณะเหมือนปุยนุ่นล่องลอยอยู่นะเพราะลมละเอียดกายก็ละเอียดนะเพราะลมนี้เป็นกายลมละเอียดจิตจะละเอียดจิตละเอียดลมละเอียดมันเป็นสิ่งเดียวกันนะระหว่างนี้สำหรับตัวครูบาเองเป็นผู้ที่มีสมาธิโลดโผนนะพอจิตเริ่มสงบลงไปเพียงเล็กน้อยลมเริ่มบางนะหรือเรียกว่าจิตรวมเฉียดอัปปนาสมาธิรวมเพียงแค่เฉียดอัปปนานะความรู้สึกทางกายยังปรากฏอยู่ลมยังปรากฏอยู่แต่แล้วเริ่มอ่อนแล้วเริ่มเบาแล้วนะลมมันเบามากจิตสติที่เรายังฝึกไม่ถึงฐานจึงไม่สามารถที่จะจับจิตได้นะทีนี้ข้างในนี่จะรู้สึกว่าสว่างมากข้างในจะมีแสงสว่างปรากฏขึ้นสว่างจ้าเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องสว่างนั่งอยู่ในแสงสว่างแต่ไม่มีผู้นั่งมีแต่ความสว่างปรากฏอยู่อย่างนั้นจิตก็หลงเข้าไปในความสว่างนั้นนั่งอยู่ในความสว่างนั้นเห็นแต่ความสว่างนั้นพอเพ่งเข้าไปในความสว่างนั้นก็จะเกิดเป็นมโนภาพหรือเรียกว่านิมิตพอนิมิตประเภทนี้เกิดขึ้นความรู้สึกทางกายไม่ปรากฏลมหายใจไม่ปรากฏจิตสลัดรูปทิ้งไปชั่วขณะเหมือนเรานอนหลับนะแล้วเกิดนิมิตเหมือนกับความฝันนะฟังไว้ให้ดีระหว่างนี้สติอ่อนกำลังมากนะแต่ความรู้นี่เด่นขึ้นมามันเป็นรู้ในเรื่องของนิมิตนะสำหรับตัวครูบาเองนี่ไปเที่ยวมาทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่ามานะไม่ว่าจะเป็นนรกสวรรค์เมืองนั่นเมืองนี้ที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่ามา
เราเคยได้ยินได้ฟังมาหมดมันก็ป้ายตามในสิ่งที่มันเคยได้ยินได้ฟังมาป้ายเพลิดเพลินไปแต่สิ่งนี้สำหรับผู้ฝึกใหม่ก็เป็นเครื่องหลอกล่อนะให้เราชอบที่จะภาวนาครูบาก็เลยชอบที่จะภาวนาเพราะภาวนาแล้วมาเห็นสิ่งเหล่านี้มันรู้สึกว่ามันพออยู่นะมันพออยู่ถึงมันจะหลงก็รู้อยู่นะแต่ก็พร้อมที่จะหลงตอนนั้นนะตอนนั้นนะเพราะว่าเราไปต่อยังไม่ได้เรายังไม่สามารถที่จะพัฒนาจิตให้ก้าวข้ามสิ่งนี้ไปได้นะแต่ครูบาก็เห็นว่านิมิตนั้นก็มีประโยชน์อยู่นะนิมิตต่างๆที่ปรากฏขึ้นก็ให้เราเรียนรู้ความไม่เที่ยงของนิมิตนั้นเช่นกันมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเห็นว่านิมิตนั้นก็เห็นมโนภาพนั้นก็เห็นแต่เราเห็นอีกว่ามีผู้หนึ่งที่ไปเห็นสิ่งเหล่านั้นอยู่นี่แหละและเราก็ไม่เชื่อนิมิตเหล่านั้นด้วยสักแต่ว่าเห็นเท่านั้นนะดูเท่านั้นแหละขอเรียนรู้ขอดูเท่านั้นนะตัวครูบาเองมีนิมิตเหล่านี้มากนะมากสภาวะของกายก็เลยน้อยส่วนใหญ่จิตจะรวมเข้าไปถึงองค์ฌานนะเข้าไปถึงความสงบความนิ่งความเงียบความสงัดนะเบานะสว่างสวัยอยู่อย่างนั้นอัศจรรย์ใจมากแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันเลยภาวนาแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันนั่งอยู่5ชั่วโมง6ชั่วโมงเหมือนนั่งอยู่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะเหมือนเรานอนนั่นแหละมันไม่มีเวทนาของกายเลยเห็นไหมนี่เมื่อกี้สงบจากความคิดเห็นไหมสงบลงไปจากความคิดที่เป็นอดีตเป็นอนาคตจิตเด่นอยู่ในปัจจุบันทีนี้แม้แต่ปัจจุบันคำบริกรรมนั้นก็ขาดสะบั้นลงนั่นเรียกว่าสงบแม้แต่ปัจจุบันหรือพูดโดยรวมว่าสงบจากสังขารนะภาพสัญญาความจำได้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นวัตถุนั้นวัตถุนี้เป็นคนนั้นคนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้เป็นชายเป็นหญิงไม่ปรากฏมันจึงมีแต่แสงสว่างขึ้นสัตว์บุคคลสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีเห็นไหมสงบจากรูปคือกายธาตุสีนี้จิตไม่คล้องอยู่กับกายนี้ความรู้สึกทางกายหรือเรียกเวทนาเวทนาของกายจึงไม่ปรากฏสงบจากสัญญาความจำได้หมายรู้สงบจากสังขารการปรุงแต่งความรู้นั้นการปรุงแต่งสิ่งที่เห็นนั้นนั่นเรียกว่าสงบจากสัญญาสังขารเวทนาของจิตสุขทุกข์จึงไม่ปรากฏไม่มีสุขไม่มีทุกข์เห็นไหมว่าปีตินี้เป็นสภาวะของกายถ้ายังปรากฏอยู่ยังมีความสุขอยู่นั่นจะไม่ใช่ความสงบจิตยังไม่สงบนะสงบยังไม่ถึงฐานความสงบนี้ต้องเข้าใจกันให้ดีนะมันมีหลายขั้นหลายภูมิไม่ใช่มีแค่ขั้นเดียวความสงบนี้มีหลายระดับมากจนเข้าไปถึงว่าจิตรวมนะจิตรวมหมายถึงยังไงขันธ์5ไม่มีในจิตเรียกว่าจิตเป็นอิสระจากขันธ์5นะเต็มที่นะหลายคนเต็มที่ก็เข้าไปถึงแสงสว่างนะจิตไปแช่อยู่ในแสงสว่างนั้นนะไปแช่อยู่ในความว่างนั้นแต่นั่นก็ยังไม่ใช่ความสงบอันละเอียดลึกซึ้งหรือเรียกว่าไม่ใช่จิตรวมยังไม่ใช่คำว่าจิตรวมแต่จิตไปตั้งอยู่ในสภาวะของความสว่างไปตั้งอยู่ในสภาวะของความว่างเท่านั้นแต่จิตนั้นยังไม่รวมเมื่อความสว่างไม่ปรากฏความมืดก็ไม่ปรากฏความว่างก็ไม่ปรากฏจิตเด่นอยู่ในจิตมันรู้ในตัวของมันเองถ้าพูดอย่างนี้ก็งงกันตาแตกแล้วนะอ้าวในเมื่อสว่างก็ไม่มีมืดก็ไม่มีแล้วจะไปอยู่ที่ไหนนี่แหละมันไม่เคยเป็นอิสระจากวิญญาณไม่สามารถแยกวิญญาณออกจากจิตได้ขันธ์5นี่รูปเวทนาสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เรียกว่าขันธ์5ยังไม่ใช่จิตโดยเนื้อแท้
จิตหลงอยู่ในรูปนะเกาะเกี่ยวอยู่ในความสว่างเท่านั้นเกาะเกี่ยวอยู่ในความว่างเกาะเกี่ยวอยู่กับสภาวะนั้นสภาวะนี้นั่นก็ยังเป็นสภาวะของขันเป็นสภาวะของความรู้นะแต่จิตไม่สามารถก้าวข้ามไอ้วิญญาณนี่ที่เรียกว่าวิญญาณนี่แหละไอ้ผู้รู้นี่ไอ้รู้นี่เรียกว่าวิญญาณนี่จิตไม่สามารถก้าวข้ามตัวนี้ได้นะไปหลงอยู่ในนั้นและสำคัญว่านั่นคือจิตเดิมแท้ฟังให้ดีนะฟังให้ดีเมื่อไรก็ตามรูปคือกายไม่ปรากฏเวทนาความรู้สึกทั้งกายและความรู้สึกของใจก็ไม่ปรากฏสัญญาความจำได้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นบุคคลนั้นเป็นบุคคลนี้เป็นชายเป็นหญิงเป็นสถานที่นั้นสถานที่นี้แม้แต่แสงสว่างก็เป็นสัญญาความมืดก็เป็นสัญญาไม่ปรากฏสามสิ่งนี้ไม่ปรากฏคำว่าสังขารหมายถึงการปรุงแต่งหรือสร้างเรื่องสร้างมโนภาพขึ้นมานี่จึงไม่มีเพราะว่าภาพไม่ปรากฏมันจึงไม่สามารถเอาภาพอะไรมาประติดประต่อได้วิญญาณคือความรู้หรือเรียกว่ารู้ผู้รู้อะไรก็ตามหรือจะเรียกว่าจิตก็ตามวิญญาณนี่มีอยู่ทุกขันธ์แต่ยังไม่ใช่จิตถ้าจิตไปตั้งอยู่ในแสงสว่างเรียกว่าไอ้วิญญาณเนี่ยไปตั้งอยู่ในแสงสว่างนะตัวนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงคำว่าเอกคตาได้เขาเรียกว่าหลงอยู่ในผู้รู้นั่นแยกยังไม่ออกเมื่อใดก็ตามจิตโดยเนื้อแท้หรือเรียกว่าใจหรือเรียกว่าจิตเดิมแท้หรือว่าเรียกว่าธาตุรู้จะเรียกอะไรมันก็เป็นแค่ภาษาเรียกนะครูบาอาจารย์แต่ละคนก็เรียกไม่เหมือนกันแต่เข้าใจได้ถ้าพูดในสภาวะนี้แต่ถ้าคนยังไม่เคยพบก็ยากที่จะเข้าใจแม้แต่ตัวนี่ครูบาจะหมายว่าเป็นจิตเดิมแท้แล้วกันจิตเดิมแท้จิตที่ไม่มีอากัปกิริยาไม่มีอาการแยกออกจากขันธ์ห้านี้ได้ไม่มีภาษาใดจะพูดไม่ได้เห็นไหมครูบาถึงบอกว่ามืดก็ไม่ใช่สว่างก็ไม่ใช่ไอความรู้เด่นอยู่ในภวังค์ของมันพูดง่ายๆคือมันแยกออกไปอีกภพนึงแล้วแยกแล้วนั่นเรียกว่าจิตแยกธาตุแยกขันธ์เข้าใจไหมมันแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ใช่ไปแยกธาตุว่ากายที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีนั่นมีนี่นะมีตับมีไตมีไส้มีพุงอันนั้นเป็นการแยกเบื้องต้นนะคำว่าแยกธาตุแยกขันธ์และแยกแบบนั้นมันสู้นักจิตชีววิทยาไม่ได้จริงไหมเขาแยกได้ถึงนู่นแยกได้ถึงเขาเรียกว่าเซลล์แยกได้ถึง DNA นู่นคำว่าแยกธาตุแยกขันธ์ของนักภาวนาคือแยกผู้รู้ออกจากขันธ์ห้าหรือเรียกว่าแยกจิตเดิมออกจากขันธ์ห้ามันจะแยกได้ก็ต่อเมื่อจิตสงบจริงๆเรียกว่าจิตรวมระหว่างนั้นจิตจะเป็นอิสระจากขันธ์ห้าชั่วขณะหนึ่งเวลาจะไม่มีอยู่ในนั้นไม่มีเวลามาบีบคั้นไม่มีสิ่งใดมาบีบคั้นจิตได้จะพบความเป็นอิสระนะพูดง่ายๆคือพบความเป็นอิสระจากการไม่มีกายนี้พบความเป็นอิสระจากการนะเป็นอยู่ด้วยขันธ์ห้านะพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วครูบาพยายามที่จะอธิบายสิ่งที่ครูบาเป็นสิ่งที่ครูบารู้แต่มันไม่มีภาษาที่จะพูดออกไปอีกไม่มีเลยแล้วพูดได้ถึงแค่นี้จึงเป็นเลือกยากเป็นเรื่องที่ยากที่สุดวิสัยจริงๆครูบาก็หมดปัญญาแล้วหมดปัญญาที่จะยกสมมุติมาอธิบายแต่จะสามารถชี้ทางให้เดินเข้าไปถึงจุดนั้นได้ง่ายนิดเดียวพยายามรู้ลมเข้ารู้ลมออกเพียงเท่านี้
นะมันจะไปรู้สิ่งอื่นก็กลับมาที่ลมเพียงเท่านี้อย่าเอาความอยากได้มากั้นนะเมื่อไรก็ตามเราทำด้วยความอยากได้นะมันจะเป็นการคาดหมายนะไอ้คาดหมายก็เกิดในความคิดฟังไว้ให้ดีนะพอนั่งไปนั่งมาปุ๊บเริ่มวิวเริ่มนะลมเริ่มเบาใกล้แล้วใกล้แล้วมันก็เกิดในความคิดอีกก็เลยไม่เคยเป็นอิสระจากความคิดเมื่อมันคิดอยู่จิตไม่มีทางรวมได้เข้าใจไหมพี่เอฟเมื่อมันคิดอยู่มันไม่มีทางรวมได้นะเพราะอะไรเมื่อก่อนมันยังไม่เคยเจอสภาวะนี้มันไม่รู้ไงมันทำด้วยความไม่รู้จิตมันเลยรวมได้แต่พอมันรู้แล้วมันเกิดอุปทานในความยึดมั่นแล้วแล้วมันรู้แล้วว่ามันเคยเดินไปทางไหนพอใกล้ปุ๊บมันจะคาดหมายเห็นไหมมันจะคิดไปเลยว่าเนี่ยใกล้แล้วลักษณะอย่างนี้แหละมันจะเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาทำไมครูบาถึงรู้เพราะผ่านไป7ปีครูบาเรียนรู้สิ่งนี้อยู่ตลอด7ปีถึงรู้ว่าไอ้เครื่องกั้นความสงบที่สิ่งที่เราเคยได้เพราะความคิดครั้งหนึ่งเราพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตะโจนะเกสาเป็นอย่างไรนะผมขนเล็บฟันหนังเป็นอย่างไรไม่สวยไม่งามอย่างไรก็พิจารณาตามกำลังสติปัญญาตนที่มีนะก็เหมือนเราท่องอ่านหนังสือนี่แหละนะพยายามนึกเอานะใหม่ๆนะพยายามนึกเอานึกไปนึกมางงเหนื่อยใครเป็นมั่งนึกไปนึกมาเริ่มงงเริ่มเหนื่อยแล้วนะมันเหมือนมันเหนื่อยนึกจนงงคิดเอาจนงงคิดไม่ออกแล้วก็คิดก็วนอยู่อันเดิมนั่นแหละพอแล้วเหนื่อยขี้เกียจคิดพอขี้เกียจคิดกลับมาที่ลมหายใจเท่านั้นจิตรวมได้นั่นนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราเคยได้นะเห็นไหมว่าจิตมันจะรวมได้ก็ต่อเมื่อกลับมาสู่ลมแล้วมีความรู้สึกตั้งมั่นอยู่ในลมอีกสักพักหนึ่งจิตก็เริ่มสงบลงไปแล้วก็รวมได้เพราะอะไรเพราะมันสลัดความคิดทิ้งไปเลิกแล้วเลิกทำงานแล้วกลับมาอยู่กับลมดีกว่าจิตก็รวมได้มีอีกครั้งหนึ่งเราพิจารณาอสุภะครูบานี่เป็นคนพิจารณาอสุภะจนชำนิชำนาญมากคำว่าชำนาญเป็นอย่างไรไม่มีภาษาบรรยายไม่มีภาษาพูดออกมาว่าเนี่ยหนังไม่สวยไม่งามอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีแค่นั่งดูลมเข้าลมออกเนี่ยมโนภาพเหล่านี้เกิดขึ้นเหมือนดูทีวีเหมือนเรานั่งดูอยู่ในเหตุการณ์จริงถลกหนังเปื่อยเน่าอะไรก็ตามเนี่ยมันจะแสดงขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากเดินจงกรมนี่สุดทางนี่เสร็จแล้วพิจารณาเสร็จไป 3-4 รอบแล้วเห็นคนเดินมาเนี่ยเห็นไม่กระดูกเดินมาเลยแต่ว่าเห็นไม่ได้ไม่ใช่ว่าเห็นอยู่ตลอดเห็นแวบพอมีสติกำหนดดูมันก็เป็นปกติเขาเรียกว่าตาในข้างในเนี่ยมันชัดกว่าตานอกไปแล้วเราชำนาญถึงขนาดนั้นจะมองดูจะเอาของเน่าเนี่ยครอบคนได้เลยแต่มันอาศัยความคิดตัวนี้เขาเรียกว่าอาศัยความคิดเพื่อแก้ความคิดนะพิจารณาจนมันยอมรับได้ว่าจริงแหละนะเวลาเราเน่าเราเปื่อยจะเป็นอย่างนั้นยอมรับแล้วเชื่อแล้วเหมือนแก้โจทย์ได้เหมือนเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บเลิกคิดเข้าใจไหมเลิกทำเลิกคิดกลับมาอยู่กับลมจิตก็รวมลงไปนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการรวมของจิตได้สังเกตไหมว่าจะคิดจนงงหรือคิดจนเข้าใจสุดท้ายแล้วต้องเลิกคิดต้องเลิกคิดจิตถึงจะรวมเข้ามามีอีกครั้งหนึ่งนั่งอยู่ที่กุฏิได้ยินเสียงคนเดินมาตอนนั้นจิตกำลังเคลิ้มคือขาดสติไปแล้วเคลิ้มเหมือนคนใกล้จะหลับนะคนใกล้จะหลับมันเพ้อมันรู้สึกว่ามันปลอดภัยมันก็เลยเคลิ้มไปได้ยินเสียงคนเดินมาใกล้กุฏิตกใจนึกว่าหลวงปู่เดินมาเกิดความละอายเกิดความกลัวว่านี่เราเผลอสติไปแล้วนะ
รู้สึกว่ากายดีดขึ้นมาตั้งดิ่งเลยตั้งตรงดิ่งนิ่งความรู้สึกที่มันซ่านออกไปข้างนอกมันไม่มีความรู้สึกที่ว่ามันเด่นมันรวบเข้ามามันหดเข้ามาอย่างรวดเร็ววูบเข้ามาเหมือนคนตกหิวตกบ่อเคยฝันว่าตกจากตึกตกจากที่สูงไหมลักษณะอย่างนั้นแหละมันดิ่งลงไปเหมือนถูกดูดลงไปในหลุมอะไรสักอย่างหนึ่งมันดิ่งลงไปนะแต่ครูบาก็ปล่อยให้มันดิ่งลงไปจะดิ่งลงไปก็ดิ่งลงไปเลยนะก็แค่รู้จักว่ามันดิ่งลงไปเท่านั้นมันเสียววูบก็แค่ตามดูมันวูบกึบหายหมดเสียงคนกำลังเดินมานั้นก็หายหมดนะหลวงปู่ก็หายไปหมดทุกอย่างหายไปหมดกึบนะมีแต่ความรู้เด่นอยู่ข้างในนั้นฟาดไปหนุ่นนะเช้าหนุ่นมันถึงลืมตาขึ้นมานี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จิตจะรวมได้นะเหมือนองค์หลวงปู่จันเรียนนะท่านไปส่งน้ำไปกับหลวงปู่ชอบเนี่ยไปส่งน้ำนะในวันนั้นหลวงปู่ชอบขึ้นมาก่อนขึ้นมาจากห้วยก่อนท่านก็ยังเล่นอยู่ยังส่งน้ำอยู่ในห้วยอยู่ขึ้นมาทีหลังพอเข้ากดมาปุ๊บนะเข้ามานั่งในกดโขงช้างโขงหนึ่งเดินมาท่านกลัวช้างมากหลวงปู่จันเรียนเป็นคนที่กลัวช้างมากนะกลัวช้างเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วท่านก็เลยนั่งหลับตาเพราะว่ากลัวช้างมันจะรู้ว่าเรานั่งอยู่ในนั้นนะทีนี้ช้างตัวหนึ่งมันก็เดินมาหาองค์หลวงปู่จันเรียนมันเดินเสร็จปุ๊บมันก็เอามือมาคำท่านเอางวงอ่ะคำเนี้ยคำกดก่อนพอคำไปคำมามันไปโดนตัวท่านท่านกลัวอย่างที่สุดเลยพอกลัวปุ๊บมันหนีก็ไม่ได้แล้วจะกระโดดหนีก็ไม่ได้แล้วนะท่านหนีไม่ได้เลยท่านอาศัยความกลัวนั้นจิตรวมวูบเข้ามากึบหายช้างก็ไม่รู้หายไปไหนเช้ามาหนุ่มถึงลืมตาขึ้นมาหลวงปู่ชอบจึงบอกว่าไปเอาช้างนั้นนะเป็นครูบาอาจารย์อย่ามาเอาเราเป็นครูบาอาจารย์เลยเราบอกไม่ฟังแต่ช้างนั้นบอกฟังท่านว่านี่ครูบาไปนั่งฟังกับหูครูบาเองอยู่ที่วัดถ้ำสหายท่านเล่าให้ฟังนี่เห็นไหมความกลัวก็สามารถทำให้จิตรวมได้จิตนี่รวมหลายลักษณะมากจะรวมขั้นเข้าไปทีละขั้นทีละตอนก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องไปวิตกวิจารปีติสุขเอกขตาอันนั้นก็เป็นตำราที่ท่านเขียนไว้เป็นกลางๆมันก็ถูกต้องแล้วไม่ผิดเลยแม้แต่น้อยแต่บางทีปุ๊บแค่วิตกวิจารจิตก็รวมเข้าไปได้บางทียังไม่ได้วิตกวิจารเลยกลัวจิตก็รวมเข้าไปได้มันมีหลายลักษณะมากถ้าคนทำอย่างชำนิชำนาญนี่ไม่มีละปีติสุขไม่มีเลยแค่ดึงลมเข้าลมออกรู้อยู่แค่นี้ไม่กี่ลมปุ๊บจิตรวมได้นั่นเขาเรียกว่าอย่างชำนิชำนาญนะพอเข้าไปในสภาวะจิตรวมนี่เรียกว่าจิตสงบนี่จิตจะมีกำลังเป็นอย่างมากนี่แหละไอ้พลังงานของจิตจะเกิดขึ้นณตรงนี้จิตจะได้พลังงานจากความสงบเท่านั้นไม่ได้จากอย่างอื่นเลยเพราะจิตนี่มันเสพอารมณ์นะเข้าใจไหมจิตมันเสพอารมณ์เหมือนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเสพอะไรเสพความสุขจึงแสวงหาความสุขไงจริงไหมทุกคนวิ่งหาความสุขเท่านั้นจิตมันเสพอารมณ์แต่เราไม่เคยให้ความสงบมันเสพเลยเมื่อไรก็ตามจิตได้เสพความสงบเพียงแค่ครั้งเดียวจะกล้าบอกเลยว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบความสุขขนาดนี้มาก่อนฮะจริงไหมพี่เอฟจริงไหมพี่น็อตนี่แต่เราบอกหนทางเดินแล้วไม่ทำเอ๊ะมันก็เลยได้ครั้งเดียวเห็นไหมจิตจะเสพความสงบเป็นอาหารของจิตอัศจรรย์ใจมากและจิตจะมีกำลังจากความสงบเพียงเท่านั้นท่านมีจะกำลังจากความโกรธมันก็จะแสดงความโกรธออกมาท่านมีกำลังจากความอิจฉาริษยามันก็จะแสดงความอิจฉาริษยาออกมาเห็นไหมนะจิตที่มีความเกลียดอยู่ในจิตในใจมันก็จะแสดงสิ่งนั้นออกมานะเพราะฉะนั้นต้องหาสมบัติของจิตคือความสงบเพียงเท่านั้นพระพุทธองค์ท่านถึงตรัสว่าไม่มีความสุขใดบนโลกใบนี้เทียบเท่าความสงบฮะนี่แหละท่านก็แสดงไว้ชัดแล้วนะเ
ราะฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อแสวงหาความสงบเป็นอาหารของจิตนะเมื่อจิตมีความสงบเป็นอาหารเป็นเครื่องรอเลี้ยงจิตนะจิตจะพร้อมที่จะพัฒนาขึ้นไปสู่ธรรมที่ละเอียดขึ้นไปหากจิตนี้ไม่สงบเลยการเรียนรู้ธรรมะจะเป็นการเรียนเหมือนเรียนมหาลัยเท่านั้นเข้าใจไหมเหมือนเรียนมหาลัยจะวิเคราะห์แยกแยะนะคาดคะเนมีอยู่แค่นั้นนะถ้าจะพูดด้วยหลักการเหตุและผลอีกเรากล้าว่าเราเนี่ยยืนหนึ่งเลยนะเรานี่ยืนหนึ่งเลยถ้าจะมาพูดกันในเรื่องของความจริงในหลักการเหตุและผลนะถ้าจะเอาเรื่องของอย่างนี้มาพูดแต่ในตำรับตำรานี้ไม่เก่งนะส่วนใหญ่คนมันไม่เข้าถึงความสงบเลยและไปได้ยินได้ฟังได้อ่านได้สัมผัสครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้สอนก็จะเอามาวิเคราะห์มาวิเคราะห์มาคาดคะเนมาปรุงแต่งไปตามสิ่งที่ตัวเองเข้าใจทุกคนมันเป็นอย่างนั้นแหละแม้แต่ตัวครูบาเองก็เป็นอย่างนั้นจนกว่าเราลงมือปฏิบัติจริงๆเราถึงจะรู้เมื่อก่อนเราคิดว่าตัวเองนี่รู้ธรรมะมากเหมือนกันนะถึงพยายามสอนคนนั้นพยายามสอนคนนี้นะมันเมาธรรมเวลามันเมามันไม่รู้ว่าตัวเองเมานะทีนี้เราเมาธรรมเนี่ยนะพอได้สติขึ้นมาเท่านั้นแหละลองมานั่งสมาธิดูไอ้สิ่งที่รู้ทั้งหมดน่ะช่วยไม่ได้เลยโหรู้มาหมดแล้วสังขารเป็นยังไงวิสังขารเป็นอย่างไรรู้หมดไอ้ความคิดกับความไม่คิดแต่แค่จะหยุดความคิดนะให้มันได้สัก10ลมหายใจนี่ก็ยังไม่ได้เลยนะหยุดไม่ได้เลยนะพูดโธพูดโธแวบไปแล้วอ้าวคิดอีกแล้วกลับมาอีกนะพูดโธ1พูดโธ2พูดโธ3พูดโธแวบไม่รู้นับถึงเท่าไหร่เห็นไหมไม่รู้เลยว่านับถึงเท่าไหร่ไม่รู้มันเผลอไปตอนไหนไปรู้ทีนึงโอ้โหมาถึงนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเอาไหมเห็นไหมทั้งที่รู้หมดแล้วไม่มีอะไรเลยที่ไม่รู้นะในตำรับตำรานั้นศึกษาเหมือนศึกษามหาลัยนี่แหละเรียนเอาอย่างนี้แหละความสงบจะปรากฏขึ้นเป็นปัจจตังเฉพาะตนนะนี่คือสงบในเขาเรียกว่าสงบในสมาธิมันต้องสงบในสมาธิให้ได้ซะก่อนนะอย่างน้อยก็ต้องสงบจากอารมณ์นะสงบจากอารมณ์ความโกรธความเกลียดความโลภความหลงสงบจากกิเลสให้ได้นะบางครั้งบางคราวอาจจะมียิบยิบยับขึ้นมาบ้างแต่ท้ายสุดแล้วต้องสามารถดับมันลงได้นะได้ชั่วขณะมันแสดงขึ้นมาอีกก็ดับมันได้อีกเคยชนะมันครั้งนึงแล้วก็สามารถชนะมันได้ต่อไปจนมันหมดสิ้นไม่มีให้เหลือนะให้ปราบอีกนี่แหละนะมีคำถามไหมคำถามจากคุณโดเรมอนนะคะอยากถามว่าศีล5ไม่ครบดูลมจะก้าวหน้าไหมครับศีล5ไม่ครบนะดูลมได้ไม่ใช่ไม่ก้าวหน้าดูได้นะแต่ว่ามันเหมือนทั้งเอาเข้าและเอาออกเข้าใจไหมสัญญาใหม่ๆก็เอาเข้านะสัญญาเก่าๆนะแค่กดข่มไว้ยังไม่ได้ชำระแต่ก็ดูได้นะศีล5จะครบหรือไม่ครบก็ดูได้แต่ถ้าอยากพัฒนาจนไปถึงความพ้นทุกข์นะสมาธิเนี่ยจะมีศีลหรือไม่มีศีลทำได้หมดเข้าใจไหมสมาธิอย่างนี้แม้แต่ฤาษีก็ทำได้โจรก็ทำได้ทำได้หมดถ้าเป็นสมาธิที่เข้าแบบนี้แบบความสงบหรือเรียกว่าสมถะไม่มีศีลก็ทำได้แต่จะไม่เกิดวิปัสสนาแน่นอนจะไม่จิตตัวนี้จะไม่สามารถก้าวข้ามนะโคตรละหรือโคตรนะจิตจะไม่สามารถก้าวข้ามโคตรได้จากของปุถุชนไปสู่อริยชนต้องมีศีลเป็นเครื่องรองรับความเป็นอริยะนะต่อให้เป็นสมาธิก็เป็นสมาธิของปุถุชนนะหรือเรียกว่าฌานโลกีฌานของโลกไม่ใช่ฌานโลกุตระจะเป็นฌานโลกุตระได้ก็ต่อเมื่อ
มีศีลเป็นบาดฐานเป็นสะพานข้ามนะทำได้เหมือนกันนั่นแหละลมออกจากกลางหน้าอกผมตั้งชันแรงลมเป่าแขนขาสะบัดอ่อนไหวเย็นมากๆจากนั้นไปเห็นตัวเองก้าวเดินเบาๆไปได้ไกลมากเห็นตัวเองกระโดดขึ้นดาดฟ้าอาคารสูงไม่เจตนามันเป็นเองหลังออกจากท่านั่งสมาธิพอล้มตัวลงนอนก็เป็นจะพัฒนาต่อไปอย่างไรถึงจะคุมจิตอยู่สาธุครับนี่แหละเขาเรียกว่าปีติเมื่อจิตเบานะนี่มันลักษณะคล้ายๆกุบาเมื่อเกิดปีติสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นปุ๊บนะจิตหลงความสงบความสุขหลงสภาวะปีตินั่นนะทีนี้มโนภาพของเรานี่ไปเดินจงกรมบนอากาศนะเรานี่ขึ้นไปเดินจงกรมอยู่บนอากาศนู่นนะอยู่บนท้องฟ้านู่นเดินกลับไปกลับมาอยู่ไปเดินจงกรมอยู่ในป่าเหมือนอวตารเหมือนหนังอวตารน่ะสวยงามมากหรือที่เรียกว่าป่าหิมพานต์นั่นแหละสวยงามอัศจรรย์ใจเหลือเกินนะไปเดินจงกรมอยู่นั่นอีกคนนึงก็นั่งสมาธิอยู่คนนึงก็เดินจงกรมมันแยกร่างได้จะแยกได้กี่ร่างก็แยกได้นะบางทีก็ดิ่งขึ้นไปบนฟ้านู่นจนไปถึงสวรรค์นู่นไปถึงสวรรค์ชั้นนั่นชั้นนี้นู่นบางทีก็ดิ่งลงไปนรกดิ่งลงพื้นดินเหมือนมุดรูลงไปนี่ฟุด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 ลงไปแล้วก็ปรากฏอยู่ข้างใต้พื้นรู้มันมีสัญญาอย่างนั้นมันจึงแสดงมาอย่างนั้นมันมีความเชื่ออย่างนั้นมันจึงแสดงมาอย่างนั้นนะการพัฒนาต่อคือกลับมาอยู่ที่ลมนะสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นก็แค่รู้มันแล้วก็กลับมาที่ลมซะมันไปผิดช่องนะมันไปผิดช่องมันเป็นทางผ่านเท่านั้นเองปีติก็เป็นเพียงแค่ทางผ่านยังไม่ใช่จิตรวมสุขก็เป็นเพียงแค่ทางผ่านยังไม่ใช่จิตรวมยังไม่สามารถเข้าถึงเอกคตาได้เห็นไหมว่าวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเห็นไหมระหว่างปีติกับสุขเนี่ยเป็นฌานสองเท่านั้นนะปีติสุขเนี่ยฌาน2ฌาน3ยังไม่ถึงจิตรวมนะมันจะคาบเกี่ยวกันนะฌาน1ก็มี4ฌาน2ก็มี4ฌาน3ก็มี4ฌาน4ก็มี4มันจึงเป็น16ขั้นไง4 4 16ถ้าแยกละเอียดอยู่นั่นเท่ากับว่านั่นน่ะอานาปานสติ16ขั้นนะเข้าใจไหมเดี๋ยววันหลังมีเวลาจะมาแยกให้ฟังให้มันละเอียดยิบเลยเรื่องอานาปานสติ16ขั้นนี้ไม่ใช่กลิ่นอย่างที่จมูกได้กลิ่นนะคำว่าศีลเนี่ยจะไม่สามารถไหลไปตามกระแสลมได้เหมือนกลิ่นเนี่ยไม่สามารถที่จะลมจะพัดไปได้มันเหมือนแสงสว่างที่ลมพัดไปไม่ได้เข้าใจไหมที่ท่านบอกว่ากลิ่นศีลเนี่ยอะไรก็พัดไปไม่ได้มันทวนทุกอย่างขึ้นไปคำว่ากลิ่นศีลไม่ได้หมายถึงจมูกที่มันได้กลิ่นนะแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่รับรู้ได้คล้ายๆกลิ่นแต่ไม่ใช่กลิ่นคำว่ากลิ่นหอมของศีลท่านหมายถึงความคุณงามความดีความเป็นเลิศนะความเป็นสุขความเป็นสิ่งดีสิ่งงดงามไม่ใช่สิ่งเน่าสิ่งเหม็นท่านเปรียบไว้เหมือนกลิ่นนะกลิ่นของศีลนะศีลนั้นเป็นของดีของเลิศเป็นของสุขนะสีเลนะสุขติงยันติศีลนำสุขมาให้สีเลขภูคสัมปดาศีลนำไปสู่ภูคทรัพย์นะทรัพย์เป็นคือสมบัติคือคุณงามความดีของใจนะสีเลนิปุติงยันตินะศีลนี่แหละเป็นสะพานข้ามไปสู่คำว่าอริยะเรียกว่านิพพานนิพพุติงยันตินิพพานเพราะมีศีลเป็นเครื่องนำภัยเห็นไหมบุคคลใดปฏิบัติเป็นอยู่โดยศีลนะบุคคลนั้นจะได้เขาเรียกว่าศีลจะรักษาบุคคลนั้นเห็นไหมตัสมาสีลันวิโสเดเยนั่นแหละคำถามสุดท้ายนะครับพุทโธไปพุทโธไปแต่อีกตัวก็คิดไปไป
แต่อีกตัวก็คิดไปคิดไปแบบซ้อนๆเลยค่ะเออเราอย่าเข้าใจผิดว่าพุทโธอยู่และคิดอยู่นั่นถือว่าเราเผลอนั่นไม่ใช่นะเรามาถูกทางหรือเปล่าวะพุทโธอยู่เห็นซึ่งพุทโธอยู่ความคิดเกิดขึ้นก็เห็นความคิดเกิดขึ้นอยู่เราจะเห็นว่ามีหนึ่งมันคิดแล้วก็เราคิดเห็นไหมมีทั้งมันคิดเราคิดไอ้สิ่งที่มันคิดคือสิ่งที่มันผุดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาโดยไม่มีเจตนาตั้งใจคิดแต่เราเจตนาคิดคำบริกรรมคือพุทโธนั่นจึงเห็นว่าความคิดนี่มีทั้งเราคิดและมันคิดนี่เห็นไหมเพราะมีสติมากขึ้นกำลังของสติมากขึ้นจึงเห็นสองสิ่งนี้ทำงานร่วมกันเมื่อก่อนถ้าไม่อยู่กับคำบริกรรมก็ไหลไปกับความคิดเข้าใจไหมถ้าไม่อยู่กับคำบริกรรมก็ไหลไปกับความคิดพอไปรู้สึกตัวทีโอ้มันไปคิดแล้วก็กลับมาอยู่กับคำบริกรรมทีนี้ทั้งคำบริกรรมทั้งความคิดเกิดขึ้นมาพร้อมกันนั่นหมายถึงเราพัฒนาขึ้นนะเราไม่ได้เผลอเลยวิธีจะไปต่อทีนี้เราต้องกลับมาสนับสนุนความคิดนะเพ่งเข้ามาในความคิดนั้นเพื่อเสริมกำลังของสติให้มากขึ้นประคับประคองสติอยู่กับลมให้มากขึ้นเพื่อให้สติมีกำลังมากขึ้นที่จะสามารถหยุดกระแสความคิดได้เห็นแล้วต้องหยุดได้นะเห็นทันกันแล้วเห็นไหมว่ามันทันกันแล้วสติแต่มันยังหยุดไม่ได้เพราะสติยังไม่มีกำลังมากพอเมื่อฝึกต่อไปปุ๊บสติมีกำลังมากขึ้นความคิดจะไม่ปรากฏเลยนะเข้าใจนะขอคำถามสุดท้ายจากอีกเพจนึงนะคะศีลจะรักษาให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรครับต้องภาวนาอยู่กับลมอยู่ตลอดจึงเรียกว่ารักษาศีลใช่หรือไม่ครับความบริสุทธิ์ของศีลนั้นเป็นผลของการปฏิบัติทั้งหมดเราพยายามรักษาศีลอยู่นั่นคือเราพยายามสร้างนิสัยให้เป็นศีลสร้างจิตนี้ให้เป็นศีลเมื่อไรก็ตามไม่มีผู้ใดปฏิบัติแล้วแต่ใจเราไม่สามารถทำความชั่วได้อีกแล้วไม่โกหกหลอกลวงตัวเองแล้วนะต่อให้ตายนะก็ไม่มีทางทำได้ในความชั่วนั้นนั่นจึงเรียกว่าอธิศีลเป็นสมบัติที่แท้จริงของใจถ้าใจนี้เป็นอธิศีลปุ๊บจะรู้เลยว่าต่อให้ตายตอนนี้ก็ไม่สามารถตกไปสู่โลกที่ชั่วได้นะไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วแล้วภพที่จะไปมีเพียงแค่นะมนุษย์สมบัติกับสวรรค์สมบัติเท่านั้นเห็นไหมเพราะอะไรเพราะศีลนั่นแหละเป็นเครื่องรองรับนะเป็นเหตุที่พาเราไปพบภูมิที่ดีขึ้นแม้แต่การเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ดีเพราะจะไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันบุคคลที่มีศีลเป็นจิตเป็นใจแล้วใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะไม่เคยคิดจะเอารัดเอาเปรียบไม่เคยที่จะพูดจายกตนข่มท่านไม่เคยเหยียบย่ำกันและกันมีแต่ความเมตตาซึ่งกันและกันเรียกว่าพรหมวิหารพรหมวิหารพรหมวิหารนี่หมายถึงเครื่องอยู่ของพรหมที่อยู่ของพรหมนะวิหารหมายถึงที่อยู่พรหมนั่นแหละหมายถึงนะจิตที่นะสงบนะเรียกว่าพรหมวิหารนะก็หวังว่าวันนี้จะพอเป็นประโยชน์อยู่บ้างนะในวิธีแนวแถวในการปฏิบัติครูบาก็จับต้นชนปลายมาค่อนข้างที่จะเยอะนะในการปฏิบัติของเรานี่ตลอดตั้งแต่เราศึกษาธรรมะมานี่นะก็ค่อนข้างที่จะนะ10กว่าปีได้นะจะเอาประสบการณ์ทั้งหมดมาเล่าเพียงวันเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้นะก็ได้แต่ว่ายกมาบางเหตุการณ์เท่านั้นเพื่อที่จะเป็นแนวแถวแนวทางให้นักปฏิบัติภาวนาพอที่จะจับต้นชนปลายได้และเป็นกำลังใจของนักปฏิบัติภาวนาให้มีกำลังใจสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นในตนฟังแล้วนำไปปฏิบัตินะทุกท่านทุกคนอย่าฟังเฉยๆ
ฟังเฉยๆไม่เกิดประโยชน์นะนะครูบาขอการันตีเลยฟังเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ได้ประโยชน์เพียงเล็กน้อยแต่ประโยชน์ใหญ่จะไม่ได้หากฟังแล้วนำไปปฏิบัติประพฤติปฏิบัติแล้วจะเป็นผู้รู้แจ้งในตนเองสงบตนก็รู้ไม่สงบตนก็รู้นะจะรู้เองชัดเห็นเองชัดเองนะนั่นเขาเรียกว่าปัจจตังเฉพาะตนนะครูบาก็ขอเป็นกำลังใจให้นะทั้งแม่ชีทั้งญาติธรรมผู้ที่สนใจที่จะไปสู่ความไม่มีไม่เป็นนะผู้ที่สนใจเข้าสู่มรรคผลนิพพานนะคนที่มีความสนใจในสิ่งเหล่านี้นะพาตัวเองมาปฏิบัติได้นั่นแหละตนมีวาสนาแล้วนะบางคนสนใจเฉยๆแต่ไม่เคยนำตนมาปฏิบัติคอยแต่ตำหนิคนนั้นตำหนิคนนี้อยู่นะคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีแต่ตัวเองดีอยู่คนเดียวนั่นเป็นการขนพิษขนภัยนะขนสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเข้าใจตนขนแต่ขยะเข้าใจตนนะจากจะได้ประโยชน์กับได้โทษนะก็หวังว่าผู้ที่เป็นอยู่อย่างนั้นจะได้สติขึ้นมานะไม่มากก็น้อยวันนี้ก็สมควรแล้วเอาพอ